สวัสดีนะครับเอิญสั่งเคสนะครับจาก425ดีกรีนะครับแล้วก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็คมาดีนะครับส่งผ่านไปสนีไทยนะครับเป็น EMS นะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแกะเข้ามาข้างในก็จะมีการกระแทกอย่างนี้นะครับอย่างดีนะไม่บุบสลายนะครับแล้วก็ได้เป็นโบชัวร์ thank you นะครับเป็นยอดนี้นะครับ thank you for your purchase ขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องประกันอะไรอย่างนี้ก็ไปอ่านกันเอาเองนะฮะก็อันนี้ใบเสร็จนะครับอันนี้อะไรอ๋อมีสแกน QR code นะฮะมีสแกน QR code นะนี่เคสของผมซื้อยี่ห้อ Gooseberry นะเขียนว่า Gooseberry Bumper Pop Matte Clear นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max นะ200เท่าไหร่กล้องไม่ค่อยโฟกัส229บาทค่าส่ง50ก็ส่งค่อนข้างเร็วนะครับ2วันได้ของนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรชื่อว่าโค้ดสำหรับอะไรช้อปปิ้งจะเพิ่งอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านทีหลังตัวเคสก็เป็นแบบนี้แบบไซส์นะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูสักครู่นะครับอันนี้ถ่ายต่อเนื่องนะครับ iPhone มันพอสไม่ได้เนาะไม่ได้เหมือนพวก Samsung เป็นเคสใสนะครับขอบข้างมันจะเป็นขุ่นๆนะครับมีสีมีขอบข้างแบบสีดำด้วยเนาะขอบข้างขุ่นมุมสี่มุมกันกระแทกนะแล้วก็มีที่ห้อยสายคล้องด้วยนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นอกไหนนะก่อนใช้ก็ควรจะแกะออกหรือใครจะไม่แกะออกอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใช้นะครับเดี๋ยวจะว่ามันไม่ใส่ไม่ได้มันต้องแกะก่อนนะก็เดี๋ยวดูข้างใต้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเป็นเคสที่ถูกที่สุดใน425นะฮะก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้อาจจะมีเป็นพลาสติกนิดนึงเดี๋ยวดึงออกได้เดี๋ยวดึงออกก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวสั่งซื้อเป็นอะไรอะแม็กวงแหวนสำหรับ MagSafe นะเดี๋ยวจะเอามาติดจะดูว่าเคสถูกเนี่ยมันโอเคไหมสำหรับการใส่15 Pro Max นะฮะไม่รู้เมื่อกี้พูดผิดไป10เป็น12หรือเปล่านะพอย้ายมาจาก12 Pro Max นะครับก็คิดว่าไม่ได้ทำอันบ็อกซ์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าใช้มาสักหลายวันละก็เดี๋ยวพอใส่เคสแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอต่อให้ดูอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับปุ่มเป็นสีแดงนะสวยดีดูใสๆเพราะว่าของเราเป็น Natural Titanium ใช่ไหมสีของผมอ่ะเป็น Natural Titanium นะครับโอเค